ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่เรียกว่าทดลองแกะแล้วกันนะครับทดลองแกะกล้องหน้าติดกล้องหน้าติดรถนะครับยี่ห้อหลิงตู้นะครับรุ่น D200 นะครับโมเดลมันจะเหมือนกับ D600 นะครับตัวนี้จะเป็นความละเอียด 2K นะครับก็ตัวเนี้ยจริงๆผมมีใช้อยู่ตัวนึงแต่ว่าตัวนั้นใช้งานได้ปกติเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องที่ว่ามันเปิดไม่ติดเสียบแล้วไม่มีอาการไฟเข้าไฟออกเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวหยิบให้ดูว่ามันมีอาการไม่ไฟเข้าไฟออกยังไงอ่ะโอเคกลับมาละคืออย่างนี้ตัวกล้องตัวนี้นะครับมีอาการไฟไม่เข้านะครับครับเสียบปุ๊บปกติมันจะบูทแต่เจ้าเนี้ยมันไม่บูทเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นการทดลองเนาะต้องเป็นเรียกว่าเป็นการทดลองนะครับว่าวิธีการแกะมันเป็นยังไงอันนี้ผมไม่เคยแกะมาก่อนเลยเนาะฉะนั้นแปลว่าวิดีโอเนี้ยมันจะมีวิธีการแกะไปพร้อมๆกันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับดูวิดีโอแล้วก็เหมือนเป็นแนวทางแล้วกันนะครับจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนื่องจากวิดีโอใน YouTube ยังไม่มีใครทดลองเลยนะครับยังไม่มีใครลองทดสอบเรื่องการแกะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งมาเริ่มกันต่อครับอุปกรณ์ที่ใช้คร่าวๆตอนนี้นะครับก็มีแหนบทวิสเซอร์แหลมไขควง4แฉกเดี๋ยวผมต้องดูว่า4แฉกจะใช้แบบไหนเนาะแล้วก็ตัวไม้แงะนะครับไม้แงะแล้วก็มีเหล็กนะครับที่จะเอามานะครับแล้วก็ไขควงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ถูกต้องก็เดี๋ยวจะมีไขควงเซตอีกชุดนึงที่เอาไว้ใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยตรงนี้จะมีน็อต2ตัวนะครับแต่ว่า เห็นไหมมีน็อตอยู่2ตัวเดี๋ยวจะลองแกะจากตัวนี้ก่อนเพราะว่ารอบๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นฝาแล้วน็อตของตัวล่างนะครับก็2ตัวล่างนี้เนาะมันจะมืดๆดำๆอาจจะมองไม่เห็นในวิดีโอนะครับเป็น4แฉกก็ออกแล้วแต่ว่าเหมือนจะสลับอยู่เลื่อนออกนะครับแล้วก็มีน็อตอีก4ตัวนะ4ตัวตรงนี้เดี๋ยวขันออก4แฉกขนาดเท่ากับข้างล่างเนาะฉะนั้นไม่ต้องกังวล
ที่บอกนะครับว่าเป็นวิดีโอที่แบบว่าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันผมยังไม่เคยแกะมาก่อนเลยนะรุ่นนี้ไม่เคยแกะมาก่อนเลยฉะนั้นจะค่อยๆทำไปแล้วเกิดมีความผิดพลาดอะไรจะบอกให้ฟังนะครับเจอละมีสลักตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเอาไม้งัดเนี่ยงัดขึ้นงี้ออกนะครับจะออกโอเคออกมาปุ๊บจะเจอ Wi-Fi เสา Wi-Fi กับ GPS โมดูลนะครับที่รู้เพราะว่าเคยแกะตัวเวอร์ชัน D500 มาก่อนนะครับเนี่ยจะเป็น GPS โมดูลแล้วก็อันนี้จะเป็นเสา Wi-Fi นะครับโอเคเราจะไปถึงตัวกล้องได้อย่างไรบ้างตรงนี้เป็นฟองน้ำเสา Wi-Fi มีอะไรใต้ฟองน้ำนี้ไหมนะไม่มีอะไรอะไม่มีอะไรแปลว่าตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวไปดูต่อสักอื่นแกะมาเหมือนจะไปไหนต่อไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมปิดไปก่อนดีกว่าตรงนี้เนี่ยมีสติ๊กเกอร์ประกันมีสติ๊กเกอร์ประกันอยู่ก็ให้เดาน่าจะมีตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่เปิดได้นะครับจะลองดู
โอเคกี้ผมเสียบตรงนี้แล้วมันเริ่มมีขยับขยื่นนะครับขอขยับขยื่นได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ลองดูซิว่ามันจะออกไหมโอเคขับขายขับขาละด้านหลังนะครับเมื่อกี้ผมเริ่มจากการแซะตรงนี้ก่อนแซะนะครับพอเสร็จปุ๊บพองัดปุ๊บมันจะเปิดด้านล่างขึ้นมานะครับเราก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสลักล็อกอยู่นะก็สลักล็อกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนๆค่อยๆเลื่อนดูนะครับทั้งบนล่างเหมือนกันเลย
แปลว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เดี๋ยวขอพอสวิดีโอก่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าต่อครับหลังจากที่เมื่อกี้ไปงมๆมาก็มาเจออีกจุดหนึ่งว่าจะมี2ด้านด้านหนึ่งที่เป็นสายชาร์จกับด้านหนึ่งที่เป็นลำโพงนะครับลำโพงเนี่ยมันต้องหาเหล็กบางๆนะครับเรางัดขึ้นมาอย่างนี้เนาะงัดมาปุ๊บมันก็จะเป็นพลาสติกหลุดอย่างนี้นะครับใส่ปุ๊บก็จะมีน็อตอีก2ตัวก็เดี๋ยวงัดออก2ตัวต่อครับทดที่มาต่อกันก็จะมีน็อต2ตัวนี้เราขัดออกเลยฟึบอันนี้จะยาวกว่านะครับดูสิออกไหมออกเลยใช่ออกด้านหนึ่งแต่ด้านนี้เหมือนจะไม่ออกเหมือนจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคดูสิติดอะไรนะว่าต้องมีแน่ๆใต้นี้ด้านใหญ่ใช่จริงๆด้วยเอาละโอเคถอดแผ่นนี้ออกเหมือนกันครับโอเคโอ้ดีนะลองงัดไม่แรงมากมีน็อตอีกตัวนึงนะครับมีน็อตอีกตัวนึงอยู่ฉะนั้นอุปกรณ์ที่จำเป็นคือแผ่นเหล็กบางๆนะครับถ้าเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยเอาไม่ออกฮะนะครับแล้วก็อย่างงี้ออกง่ายเลยรู้ละนะครับก็จะเป็นน็อตยาวเหมือนกันอ้าวมาดูกันนะครับโอเคเอาละอย่าไปฟังประเด็นหลักของผมวันนี้คือตัวกล้องนะครับมันมีอาการเปิดไม่ติดเนาะฉะนั้นผมจะดูตรงส่วนที่เป็นแบตเตอรี่แคปซิเตอร์ก่อนซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ไหนวะเอาล่ะมันจะการถอดก่อนแล้วกันดูสิว่ามันยังอยู่ดีไหมก่อนถอดเดี๋ยวเอาสายแพร่ก่อนเห็นละคาปาซิเตอร์อยู่ด้านล่างไม่รู้ว่าเป็นบัตรกรีหรือว่าเป็นซ็อกเก็ตสายแพร่แล้วนะครับถอดด้านหนึ่งสีออกเลยไหมอะไรเปล่าแน่ๆคือสายโอ้คาปาซิเตอร์เป็นแบบคาปาซิเตอร์เป็นบัตรกรีนะครับอันนี้คือสาย GPS ออกแล้ว GPS แบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่เหรอโฆษณาบอกว่าเป็น
เตอร์นะครับแต่ที่บอร์ดมันเขียนว่าแบตเตอรี่มาดูกันอันนี้เป็นสกรูเชื่อมติดนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนฮีทซิงค์เป็นเหมือนฮีทซิงค์นะแล้วคนนี้ก็เป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์ขนาด 5.5 โวลต์ 2.5 ฟาราดขนาดน่าจะเป็นถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็น1นิ้วคูณด้วย 1.6 เซน 2.5 คูณ6เดี๋ยวเอามาวัดดูอ่ะอ่า 2.7 ใช่น่าจะรวมสายก็ประมาณ1นิ้ว 1.6 ใช่แล้วนะครับคาปาซิเตอร์ถ้าเป็น2ตัวก็คือ 0.8 คูณ20 20หรือ25นะครับประมาณ25นี่3เซนนะครับถ้าน้อยกว่าไม่เป็นไรมากกว่าไม่ได้ความกว้างมากกว่าจะไม่ลงไม่ได้นะครับโอเคได้ไหมวะดูจากบอดี้กล้องก็น่าจะได้แหละยี่ห้อนี้น่าจะดูยืดหยุ่นกว่าของดีไปซะอีกก็มีฮีทซิงค์ด้วยนะครับระบายความร้อนให้กับตัวนี้การดีไซน์จริงๆยี่ห้อนี้ถือว่าใช้ได้เลยแหละแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเสียบ่อยเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโมดูลของ GPS ที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือสาย Wi-Fi ด้านหลังก็จะเป็นบอร์ดแล้วก็จะมีแบตเตอรี่เล็กๆนะครับเอาไว้แบ็กอัพวันที่อะไรประมาณนั้นแหละนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นนี่เป็นเซ็นเซอร์กล้องที่เมื่อกี้เราถอดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าเสียบตอนนี้ติดไหมเดี๋ยวขอเช็ดทำความสะอาดก่อนโรงงานมีประกอบมีรอยนิ้วมือมาอยู่แล้วเนาะลองดูกันเจอแล้วว่ายังไงคาปาซิเตอร์นะครับผมไม่แน่ใจขนาด1เซนจะยัดลงได้ป่ะเพราะมันจะติดไอ้เจ้าฐานน็อต2อันนี้นะครับแน่ๆ3 2อันนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ก็วันนี้ถ้าเสร็จแค่นี้ก็คือจะลองดูนะครับว่ามันติดทีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมจะลองสั่งคาปาซิเตอร์มาอยู่
พอดีมันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นของยี่ห้อดีๆไปตัวนั้นมันถูกเคยแกะมาแล้วครับก็เลยแบบเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูอีกทีไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยส่วนมากที่บูทไม่ติดผมจะเจอว่าพวกแคปาซิเตอร์มันเสียนะครับแคปาซิเตอร์มันเสียวันนี้แค่มาลองแกะดูก่อนว่ามันแกะยังไงดี600ก็น่าจะวิธีการแกะก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับตัวดี600เฉยๆเนี่ยนะเสียจะติดไม่ติดเหมือนเดิมใช่แล้วอ
ไม่ติดโอเคก็โอเคเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะครับวิธีการแกะของเครื่องรุ่นนี้สรุปวิธีการแกะเครื่องรุ่นนี้กันดีกว่าขออนุญาตเอากลับมาแล้วนั่นไงเราดีใจหนึ่งทีแล้วก็จากไปรอนอ่ะเดี๋ยวไว้ลองซื้อแคปซิเตอร์เปลี่ยนสรุปนะครับสรุปวิธีการแกะเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือใช้อย่างแรกนะครับไขควง4แฉกขนาดที่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นไขควงที่เอาไว้ขันพวกมือถือนะครับอย่างที่2คือน็อตตรงนี้นะครับเมื่อกี้สรุปเนาะน็อตตรงนี้ไม่ต้องเปิดเลยนะครับเปิดเข้าไปจะเจอเสา Wi-Fi กับ GPS โมดูลอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่ต้องใช้เลยนะครับเดี๋ยวขันปิดไปเลยแล้วกันนะครับฉะนั้นน็อต6ตัวแรกตอนที่เราแกะกันไม่ต้องเลยเนาะก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปแกะออกมานะครับถ้าเราแกะด้านในถ้ามาเปลี่ยนแคปซิเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ไม่มีความจำเป็นต้องแกะส่วนนี้ออกมานะครับโอเคเรียบร้อยถ้าจะแกะเริ่มต้นจากนะครับพลาสติกแผ่นเหล็กนะครับเอาแผ่นเหล็กบางๆแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปด้านข้างนะครับเราค่อยๆถัดมันขึ้นมานะครับจะเป็นเคียวล็อกอยู่นะครับเห็นไหมเป็นเคียวล็อกอยู่นะครับเคียวล็อกอยู่ก็ดันออกก็จะเจอฝั่งที่มีปุ่ม Wi-Fi ก็จะเจอ4ตัวน็อต1ตัวนะครับฝั่งลำโพงนะครับให้ดูแล้วกันครับฝั่งลำโพงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเคียวล็อกแบบนี้นะครับก็ดันจากด้านข้างนี้เหมือนกันดันถัดไปปุ๊บมันก็จะหลุดออกง่ายๆเลยเราก็จะมีน็อต2ตัวเราก็เอาน็อต2ตัวนี้ขันเสร็จปุ๊บเอาพลาสติกเมื่อกี้ครับดึงออกเนี่ยดึงออกง่ายๆเลยครับไม่ยากเราก็เปิดมาก็จะไปเจอด้านในได้เลยนะครับแกะไม่ยากเลยถ้ารู้วิธีแกะถ้าไม่รู้วิธีแกะนะครับเมื่อกี้เรางัดถ้าเรางัดแรงๆน็อตตรงนี้ก็พลาสติกตรงนี้ก็น่าจะฉีกขาดไปนะครับผมก็มีร่องรอยนิดหน่อยตรงนี้นะแต่จำไว้ว่าถ้าเกิดวิธีการแกะครับถ้าเราคอนเซ็ปต์ของผมเนาะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยมันแน่นผิดปกติครับให้หยุดบางท่านจะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันแหละมันดันไปอีกสุดท้ายมันก็จะฉีกขาดไปหมดนะครับเอาละก็จบการแกะตัว
กล้องหน้าลิงตู้นะครับรุ่น D200 แล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะ D600 ก็น่าจะใช้วิธีการแกะแบบเดียวกันเพราะหน้าตากล้องเป็นเหมือนกันต่างกันที่ความละเอียดนะครับตัวนี้รองรับที่ 2K นะครับแล้วก็ตัวเจ้ายี่ห้อลิงตู้เนี่ยจะชอบมีปัญหาอยู่เสมอๆนะครับผมมี D500 อีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วก็ชอบเสียโดยที่แบบจู่ๆก็ดับไปแกะออกมาแค่ถอดคอนเนคเตอร์แล้วใส่ใหม่ก็ติดนะครับเมื่อกี้เราก็มีการต่อคอนเนคเตอร์เล็กน้อยแล้วมันก็ติดมาทีนึงแต่ผมว่าเดี๋ยวอาจจะลองซื้อตัวคาปาซิเตอร์มาลองเปลี่ยนดูว่ามันหายเปล่านะครับก็หลักๆก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่า อีกทีนึงว่าจะหายไหมนะครับเดี๋ยวถ้ามีวิดีโออีกอันนึงก็เดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆทราบกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนนะครับก็เวลาวิดีโอก็จะยาวนิดนึงมีขนาดมีอันพอสไปแล้วเนาะว่าไปหาว่ามันจะแกะยังไงครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ